คุณผู้ชมคะที่เกาหลีใต้ปัญหาเรื่องการคุกคามกันในโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนให้ความสำคัญและจับตามองอย่างมากว่าต้องการที่จะให้มีมาตรการออกมาลงโทษผู้ที่ก่อเหตุให้ชัดเจนนะคะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมามีกรณีคนดังในเกาหลีใต้2คนฆ่าตัวตายในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะว่าโดนคุกคามในโลกออนไลน์นี่แหละค่ะคนเกาหลีใต้จำนวนมากเลยลงชื่อร่วมกันนะคะเพราะว่าต้องการที่จะเรียกร้องให้ดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่พิมพ์ข้อความหรือว่าใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมซึ่งเท่ากับการคุกคามในโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่ยิงค่ะติดตามจากรายงานค่ะโชจางมียูทูบเบอร์วัย27ปีคือคนดังรายล่าสุดในเกาหลีใต้ที่ตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังถูกคนในโลกออนไลน์พิมพ์ข้อความดูหมิ่นเหยียดหยามและกลั่นแกล้งโดยสำนักข่าวยอนฮับรายงานอ้างสมาชิกครอบครัวของเธอที่ระบุว่าโชจางมีถูกคนในโลกออนไลน์พิมพ์ข้อความโจมตีและคุกคามทางเพศหลังจากที่เธอเคยแสดงท่าทีเป็นนายว่าเธอไม่ชอบผู้ชายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปี2562แต่เหตุการณ์นั้นทำให้เธอถูกโจมตีในโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องหลังการเสียชีวิตของโชจางมีเพียงวันเดียวชาวเกาหลีใต้ก็ต้องเผชิญกับข่าวเศร้าอีกครั้งเมื่อคิมอินฮยอกนักวอลเลย์บอลชายวัย27ปีฆ่าตัวตายที่บ้านพักในเมืองซูวอนที่อยู่ห่างจากกรุงโซประมาณ45กิโลเมตรสาเหตุของการฆ่าตัวตายเพราะถูกกลั่นแกล้งและล้อเลียนในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันคิมอินฮยอกถูกล้อเลียนเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของเขาที่ละไม้คล้ายกับผู้หญิงแม้ว่าเขาจะยืนยันมาโดยตลอดว่าเขาไม่ใช่เกย์ไม่เคยแต่งหน้าไม่ชอบผู้ชายและมีแฟนเป็นผู้หญิงแต่ดูเหมือนว่าคำชี้แจงดังกล่าวนั้นจะไร้ผลการเสียชีวิตของคนดังถึง2ครั้งในเวลาห่างกันเพียง1วันทำให้ชาวเกาหลีใต้ร่วมกันรณรงค์ด้วยการลงชื่อร้องเรียนในเว็บไซต์ของทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ขอให้มีการเพิ่มบทลงโทษทางกฎหมายกับคนที่โพสต์ข้อความล้อเลียนหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นซึ่งเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมเกาหลีใต้ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปี2562ซอลลี่หรือชื่อจริงว่าชอยจินรีนักร้องหญิงจากวงเคป๊อปชื่อดังฆ่าตัวตายในวัย25ปีเนื่องจากถูกกลั่นแกล้งทางออนไลน์ประกอบกับแรงกดดันที่ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองให้ดีอยู่เสมอเพื่อให้อยู่รอดในวงการบันเทิงสิ่งเหล่านี้สั่งสมทำให้เธอมีปัญหาด้านสุขภาพจิตซึ่งเธอเคยพูดถึงปัญหาเหล่านี้ผ่านสื่อหลักหลายครั้งปัญหาการบูลลี่ในโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ในเกาหลีใต้ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้บริษัทที่ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่ของเกาหลีใต้พยายามแก้ปัญหานี้ด้วยการไม่เปิดให้คนอ่านเข้ามาพิมพ์ความคิดเห็นในส่วนของข่าวกีฬาและข่าวบันเทิงในขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเกาหลีใต้พบว่าการแจ้งความในคดีหมิ่นประมาททางออนไลน์ในปี2563มี 19,388 คดีเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่มีประมาณ 13,000 คดีสาเหตุที่การแจ้งความในคดีเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการพิมพ์ข้อความทำร้ายจิตใจผู้อื่นผ่านออนไลน์นั้นทำได้ง่ายปัจจุบันกฎหมายของเกาหลีใต้มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ให้ร้ายผู้อื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยมีโทษจำคุกสูงสุดคือ3ปีปรับไม่เกิน30ล้านวอนหรือประมาณ 825,000 บาทแต่ในทางปฏิบัติผู้ที่ถูกตัดสินว่าทำความผิดจริงมักจะถูกลงโทษในสถานเบาซึ่งทำให้สังคมไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของการว่าร้ายคนอื่นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งถือได้ว่าเป็นการก่ออาชญากรรมอีกประเภทหนึ่งคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอที่น่าสนใจมากมายค่ะ